สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาชมต้นหม่อนนะคะแต่ต้นหม่อนตอนนี้มีลูกเยอะมากๆเลยนะคะก็จะมาเก็บลูกสุกด้วยนะคะเพื่อที่จะไปกินนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่ค่อยสบายมาหลายวันแล้วนะคะก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมเพราะว่าไม่ค่อยสบายค่ะลูกหม่อนตอนนี้ลูกของเขาเยอะมากเลยนะคะสุกเยอะแล้วด้วยก็เลยจะมาเก็บลูกหม่อนก็มีประโยชน์มากเลยนะคะนำไปทำน้ำปั่นก็ได้นะคะในหม่อนนะคะก็มีวิตามินซีด้วยนะคะป้องกันหวัดได้ค่ะก็เลยจะนำไปกินนะคะนี่ค่ะลูกสุกของเขาถ้าสุกมากๆก็จะหวานเลยนะคะถ้าออกเป็นสีแบบนี้ก็จะมีอมเปรี้ยวนิดๆนะคะลูกหม่อนเดี๋ยวไปชมต้นดอกไม้กันด้วยนะคะนี่ค่ะมาชมดอกพวงชมพูตอนนี้ออกดอกสวยมากเลยนะคะที่ข้างรั้วหน้าบ้านนะคะสีสวยๆนะคะเนี่ยค่ะพวงชมพูตอนนี้ต้นไม้กำลังออกดอกนะคะช่วงนี้เราจะพามาชมบรรยากาศรอบๆ บ้านนะคะเพราะว่าไม่ค่อยสบายก็ไม่ค่อยอยากออกไปไหนนะคะก็จะทำคลิปที่ว่าอยู่แถวๆบ้านเนี่ยค่ะให้ได้ชมกันตอนนี้แถวหมู่บ้านก็มีคนป่วยเยอะนะคะก็จะออกไปทำคลิปลำบากหน่อยนึงดอกบัวคราวนี้ก็เริ่มเดี๋ยววันส่วนครัวจะพาท่านผู้ชมมาชมต้นนี้ด้วยนะคะมาชมใกล้ๆค่ะนี่ค่ะเป็นต้นไม้ที่มีสรรพคุณดีมากๆเลยนะคะวันส่วนครัวก็ไม่รู้จักชื่อนะคะแต่ว่านำมาปลูกไว้เพ
ื่อที่จะใช้ในการดูดพิษสัตว์กัดต่อยนะคะตอนนั้นเคยถูกสัตว์ที่มีพิษกัดที่เท้านะคะก็นำใบของเขาเนี่ยค่ะมาผสมเหล้าขาวแล้วก็เอาไปพอกที่บาดแผลเขาก็จะดูดพิษออกให้นะคะใช้ดีมากเลยถ้าสัตว์มีพิษมาต่อยนะคะก็ใช้ใบของเขานี่แหละค่ะเป็นผสมเหล้าขาวดีมากเลยนะคะถ้าใครมีนะคะถูกสัตว์ต่อยที่เป็นพวกมีพิษนะคะลองใช้ดูนะคะใช้ดีมากสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ